สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวจริงๆเราจะมารีวิวตัวนี้นะครับมีค่อนข้างหลายตัวนะครับเพราะเราสั่งทำมาหลายตัวมากนะครับอันนี้เขาเรียกว่าบูทนะครับบูทเบลลิงสไลด์นะครับบูทเบลลิงสไลด์ของกล็อกนะครับไม่รู้ว่ากล้องพอจะมองเห็นชัดไหมฮะนี่นะฮะน่าจะชัดอยู่เนาะเอาส่องไฟใกล้ๆเป็นบูทลูกปืนนะครับตัวนี้แล้วก็แกนท้ายนี่ก็จะเป็นแกนท้ายสำหรับทำมาเพื่อปืนกล็อกนะครับของ WE โดยตรงเลยนะครับก็คือ1ชิ้นนี่แหละตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับปกติแล้วมันจะมีงานของของเว็บ Red Roof นะครับที่เขาทำขายอยู่ต่างประเทศนะครับแบบนี้เลยนะแต่ว่าตัวนั้นถ้าใช้เวลา pre order ก็จะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณเดือนนึงนะครับกว่าที่เราจะได้ของมาแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ตอนนี้เรามีงานนะครับที่สั่งมาพิเศษก็คืองานตัวนี้สั่งบูทมาจากข้างนอกนะครับจากต่างประเทศแต่ว่าตัวแกนกลางเนี่ยทำในไทยนะครับดังนั้นก็เราก็จะได้ชุดนี้มานะเป็นชุดสมบูรณ์แบบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบูทตัวนี้มันดียังไงนะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับถ้าเราดึงปืนก๊อกถ้าปืนเก่านะปืนใหม่มักจะไม่ค่อยเจอถ้าเป็นปืนเก่าเป็นปืนเก่าๆอย่างเงี้ยในกรณีที่เราดึงสไลด์เร็วๆแล้วเราปล่อยมันกลับไวใช่ไหมครับแต่ถ้าเราดึงช้าๆเราจะเจออาการนี้ครับเห็นไหมฮะเห็นไหมขนาดเขย่ามันยังไม่กลับเลยเห็นไหมฮะกระแทกแรงๆมันก็ยังไม่กลับเลยฮะในกรณีเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้เราดึงไวดึงมาจนสุดแล้วปล่อยนะครับมันกลับเองแต่บางคนมีอาการแบบดึงช้าๆแล้วปล่อยมันเป็นอย่างนี้ครับก็ถ้าปืนเก่าจะเจอบ่อยก็คือสไลด์มันค้างครึ่งในกรณีที่เราเจออย่างนี้เนี่ยอาการที่เจอของปืนกล็อกโดยทั่วไปแล้วก็จะมีอาการมันอาการฟู่นะครับบางจังหวะอันนี้ยิงก็ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะสไลด์มันจะเหมือนติดๆนะครับเนี่ยเจอละเห็นไหมครับเนี่ยเจอละคือเป็นโดยธรรมชาติของตัวปืนที่มีอายุการใช้งานสักปีกว่าๆประมาณนี้สักปีหรือ2ปีนี้เจอกันสไลด์ค้างอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนกันนะครับดึงเวลาถอดสไลด์นะครับซ้ายขวาตรงนี้นะครับง่ายๆเลยกดลงแล้วสไลด์ออกนะครับพอเราดึงตรงนี้ปุ๊บตัวล็อกสไลด์เขาก็จะลดตัวลงใช่มั้ยฮะเราถึงมันจะมาเกาะกับตรงนี้ตัวรถสไลด์เนี่ยมันจะมาเกาะกับตัวนี้นะครับด้านหน้านี้ของตัวเรือนฮอปนะครับตัวนี้นะทำให้ตัวปืนอยู่ในตำแหน่งของเขานะครับถ้าเราต้องการปลดสไลด์ออกก็เหมือนอย่างที่ผมทำเมื่อกี้ครับกดตัวนี้แล้วปล่อยสไลด์กลับมันก็จะดีดออกโอเคนะสไลด์เราไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขาสังเกตดูนะครับตัวบูทที่เรากำลังจะเปลี่ยนเดี๋ยวลองขอกดไกลก่อนนะฮะบูทตรงนี้ของเดิมจากโรงงานมาไม่ใช่แบริ่งนะครับเป็นแค่เหล็กกลมนะครับเป็นบูทเหล็กกลมๆมันทำหน้าที่ปล่อยสไลด์กลับนะครับมันอยู่กับติดอยู่กับแฮมเมอร์นะครับหรือว่านกสับนั่นเองเวลานกสับมันทำงานดีดนะครับตัวสไลด์มันถอยโบแบ็กกลับมาพอมันมาเจอบูทตัวนี้มันก็จะทำให้สไลด์กลับไปแล้วก็จะเห็นรอยของเขานะครับตรงนี้ตรงสไลด์นี้เห็นไหมครับพอเราประกบอย่างนี้เราก็จะเห็นรอยตรงสไลด์ที่มันกิ้งอยู่นะครับก็เหมือนกับเหล็กเสียสีกันนะครับพอเราเปลี่ยนตัวเป็นตัวนี้ปุ๊บมันจะทำให้สไลด์ไหลกลับได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวดูนะฮะวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายๆนะครับเพื่อนๆถอดแฮมเมอร์นะครับคลายน็อตตัวนี้ก่อนไม่ยากนะครับไม่ยากก็เหมือนคลิปรีวิวเปลี่ยนชุดนกสาบของก๊อกทั่วไปเอาน็อตออกก่อนนะครับ1ตัวแล้วก็กดสลักตัวนี้นะครับตอกสลักออกมาก่อนแล้วก็ใช้ดึงออกดึงสลักออกครีมออกนะดึงสลักออกปุ๊บทีนี้เรายกขึ้นมาได้แล้วเห็นไหมฮะแต่ต้องระมัดระวังตรงนี้นะครับตัวรถนกที่อยู่ด้านซ้ายนะครับมันจะดีดออกมากับสปริงนะครับเวลาเรายกของยกเขาออกมาปุ๊บต้องเอามือเห็นไหมฮะนี่ฮะต้องระมัดระวังนะครับมันจะมีอยู่2ชิ้นก็คือตัวนี้1แล้วก็ตัวสปริงอีก1กดไกลนะกดไกลคลายไกลแล้วยกออกมาเลยฝั่งนี้จะติดสะพานไกลตัวนี้นะครับนี่ยกออกค่อยๆยกออกนะครับเราก็ได้ชุดยิงของเขา
ชุดยิงของ Glock 17นะครับ17 19 35นะครับจะเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นตัวไม่ออโต้นะครับระบบจะไม่เยอะเหมือน18ทีนี้เราจะต้องการถอดชุดแฮมเมอร์ตรงนี้นะครับแฮมเมอร์แล้วก็บูทออกมาใช่ไหมครับกดสลักตัวนี้ออกครับโดยวิธีการกดฝั่งตรงนี้กดตัวกลางไปเลยนะครับมันจะโผล่ถ้าไขควงที่มันหัวไม่ดีแล้วผมก็จะเจียเป็นแหลมๆแบบนี้นะครับเอาไว้กดเลยเนี่ยครับสลักออกมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะถอนตัวนี้ออกนะครับแล้วมันจะหลุดออกมาทั้งยวงเลยนะครับนี่อันนี้เป็นตัวตีแก๊สนะครับตัวตีแก๊สดึงตัวนี้ถอยหลังครับนี่หลุดออกมาเลยนะโอเคนี่ครับแฮมเมอร์ปืนตัวนี้อาการนี่คือแฮมเมอร์สึกด้วยนะครับปลายแฮมเมอร์สึกนะผมก็จะเปลี่ยนทั้ง2ตัวนี้เลยนะครับของลูกค้านะครับผมจะเปลี่ยน2ตัวนี้เลยโอเคเราเตรียมแฮมเมอร์ไว้แล้วนะครับตัวนี้นกสับตัวใหม่นี่ตัวใหม่เขาก็จะปลายเขาก็จะคมๆนะครับแต่อันนี้มันจะโยเยแล้วนะครับมันสึกไปละมันทำให้ตัวแฮมเมอร์ยกขึ้นสูงนะครับเวลาเรายิงก็จะเกิดอาการแก๊สคู่ออกบ่อยๆนะครับโอเคเราเปลี่ยน2ชิ้นนี้นะครับอันนี้คือชิ้นใหม่นะครับอาจจะได้ละนะฮะก็จะอยู่ประมาณนี้สปริงนะครับนี่สปริงแฮมเมอร์นะครับก็ไว้ตามนี้โอเคเอาดึงตัวนี้ตัวปลดนกออกมาแล้วตัวตีแก๊สนะครับวางเข้าไปในตำแหน่งของเขาเอาตัวหัวตีวางลงตำแหน่งตรงช่องนี้นะครับนี่ครับได้แล้วนะฮะกดสปริงไว้นะครับเอาตัวเกี่ยวที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับให้มันดันตัวนี้นะครับดันกับตัวฐานของนกนะครับอย่างนี้เลยนะครับตามภาพอย่างนี้นะฮะดูดีๆนะครับเนี่ยให้นกมันอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับตัวสับตัวตีแก๊สโอเคเสร็จปุ๊บกดครับแล้วก็ดันมาด้านหน้านะครับให้รูตรงเอาสลักตัวเมื่อกี้นะครับที่เรากดออกมันจะมีหัวด้านหัวมนๆนะครับกับหัวใหญ่ๆนะครับให้ได้ตำแหน่งของเขาได้อย่างนี้ใช่ไหมครับเราใส่ให้มันดันสปริงไว้ก่อนเสร็จปุ๊บผมจะใช้ตัวนี้ช่วยนะครับตัวเหล็กส่งนะครับดึงดันนกเข้าไปดันตัวตีแก๊สขึ้นไปนะครับให้มันร้อยรูนะครับให้สลักตัวกลางเนี่ยมันร้อยรูบนนะครับเนี่ยตัวรูบนของตัวตีแก๊สนะครับโอเคมันจะได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะเอามือดันตัวนี้ไว้ก่อนนะมันจะได้อย่างนี้มันจะยังไม่เข้าใช่ไหมครับปล่อยครับปล่อยดึงนิดถอยหลังนิดนึงแล้วดันเข้าไปนี่ครับกดนกให้เกี่ยวกับตัวล็อกนะฮะสลักยังไม่โผล่มาเรากดแก๊ปนี่ครับเข้าล็อกแล้วแนบสนิทเลยนะครับทีนี้เหลือสปริงตัวนี้นะครับสปริงดึงนกกลับใช่ไหมดันขาสปริงเข้าไปดึงซ้ายหน่อยนึงนะครับแล้วก็ปล่อยนี่ครับเรียบร้อยละนึกภาพออกไหมฮะนี่ก็คือชุดนกสับเวลาสะพานไกลหรือว่าตัวเนี้ยเวลาเรากดไกลนะครับเวลาโยกไกลเห็นไหมฮะไอตัวนี้มันก็จะมาดันสะพานไกลมันก็จะมาดันตัวล็อกนกนะครับปล่อยนกดีดกลับเป็นลักษณะตำแหน่งนี้นกสับทำงานเห็นไหมฮะโอเคถึงขั้นตอนการประกอบเอาสปริงวางนะครับสปริงวางลงตรงนี้ถ้ากลัวมันดีดหายนะครับเอาจาระบีปาดไว้ก็ได้นะครับจาระบีปาดไว้นะครับมันชอบดีดหายนะตอนประกอบอาจจะบีใส่ไว้ได้นะครับเอาขาตัวนี้นะครับเข้าข้างในนะครับเห็นไหมฮะนี่แค่นี้เองแล้วก็กดไกลนะกดไกลให้ขาไกลยกขึ้นมานี่ครับ
ตำแหน่งอย่างนี้เห็นไหมฮะนี่ปึ๊บเข้ามาวางลงให้ตรงช่องนะครับตามนี้นะครับยกลงไปเลยเรียบร้อยใส่ตัวน็อตที่ล็อกนะครับล็อกโครงใส่สลักนะครับเรียบร้อยครับหล่อลื่นนิดนึงหล่อลื่นนิดนึงนะครับอาจจะใช้จระบีปาดตรงนี้นิดนึงนะครับถ้ามีจระบีหรือว่าสลีนที่ทาปากก็ได้ครับเอาแปดแปดตรงนี้นะครับเพราะว่าลูกปืนมันกิ้งอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับจะประกอบเรียบร้อยนะครับทีนี้ลื่นเลยเพื่อนๆดูนะผมปล่อยเบาๆนะครับนี่ผมปล่อยเบาๆเหมือนในคลิปนะเมื่อกี้นะอันนี้คือปล่อยแรงๆมันกลับอยู่แล้วแต่พอปล่อยเบาๆนะครับปล่อยเบาๆปล่อยเบาๆนะยังไงก็กลับครับเพราะลูกปืนมันกิ้งไปเลยจะปล่อยช้าปล่อยแรงปล่อยช้าปล่อยแรงแค่ไหนมันก็ดีดกลับเห็นไหมฮะก็โอเคขึ้นนะโอเคขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเดี๋ยวเรามาลองยิงดูนะครับว่าเขาจะมีอาการติดบ้างไหมนะอันนี้คือลูกหมดนะครับสไลด์จะค้างปืนเป็นปกติดีนะครับเดี๋ยวผมกดตัวนี้ไว้นะครับตัวคันแขวนสไลด์ต่อให้แก๊สอ่อนเนี่ยก็ไม่มีติดแล้วนะครับโบไปสุดอันนี้คือแก๊สอ่อนแล้วนะครับอาการแก๊สอ่อนนะครับสไลด์ดีดกลับสุดตลอดเลยโอเคนะครับก็จบไปอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับบูทแบริ่งสไลด์ก๊อกนะครับตัวนี้นะครับมันเป็นลูกปืนนะครับเนาะมันเป็นแบริ่งนั่นเองมันก็เลยทำให้สไลด์มันไม่ติดนะครับยิงแล้วลื่นไปเรื่อยๆเลยก็ตามเซตนี้เลยนะครับราคาอาจจะดูสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเขาคนที่ผู้ผลิตผมไม่ได้เป็นผู้ผลิตเองนะครับแต่ว่าผู้ที่เขาสั่งผลิตเนี่ยก็เขาทำจำนวนเยอะๆนะครับแต่ช่างยนต์เพียงแค่ว่าสั่งมาเยอะเฉยๆนะครับเอาไว้เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับตัวนี้หรือว่าจะไปเปลี่ยนเองก็ทำตามรีวิวที่ผมบอกเลยนะครับไอตัวแค่นี้แหละมันทำให้ปืนเรายิงสมูทขึ้นนะครับถ้าสนใจก็เดี๋ยวหลังจบคลิปวิดีโอนี้ผมจะทิ้งลิงก์ QR code ไว้นะครับเพื่อนๆสามารถกด QR code ใต้คลิปรีวิวนี้นะครับเข้ามาได้เลยเป็นลิงก์ของ LINE แอดนะครับกับทางเพจ Facebook ของที่ร้านนะครับเพจร้านชื่อว่านะครับเพจร้านชื่อว่าร้าน Info บีบีการลำปางนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ไม่เล่น LINE ก็ทักข้อความทางแชท Facebook มาก็แล้วกันนะครับก็เพจร้าน Info บีบีการลำปางครับโอเคนะปล่อยลึปล่อยช้าปล่อยนี้แค่ไหนก็กลับสุดนะฮะนี่ตามในคลิปเลยโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Channel YouTube ของที่ร้านนะครับด้วยดีตลอดมานะครับถ้าเพื่อนๆ อยากชมคลิปรีวิวซ่อมปืนเจ๋งๆสวยๆหรือว่าปืนใหม่ๆที่มาครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ครับที่สำคัญอย่าลืมติดกระดิ่งก็แล้วกันนะครับถ้าติดกระดิ่งไว้ก็จะเห็นคลิปรีวิวใหม่ๆของที่ร้านอยู่เรื่อยๆเลยนะวันนี้ช่างโยคะลาไปก่อนแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ Glock 17V นะครับกับ Boot Bearing ของปืน Glock ทุกรุ่นนะครับตัวนี้โทษทีข้อมูลก็คือใส่ Glock 17 18 19ยิ้ม3ยิ้ม6 3 4 3 5ทั้งตัวคัสตอมตัวแต่งตัว V GeForce ได้หมดนะครับถ้าเป็นกล็อกของ V ตัวนี้ใส่ได้หมดนะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วผมสวัสดีครับ